ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ครับส่วนทางด้านของศรีณรงค์ ขอกำปนาตครับดาวรุ่งวัย17ปีครับจากอำเภอศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์ครับมีคุณกำปนาตชูสุวรรณแล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกกำปนาตนะครับทางด้านของศรีณรงค์หรือว่าสอนศึกกกำปนาตเดิมครับนั่นคือประวัติโปรไฟล์คร่าวๆย่อๆของคู่แรกคู่เปิดหัวของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าทางด้านของศรีณรงค์ครับหายไปนู่นแหละครับตั้งแต่ปี63นะครับคัมแบ็กกลับมานะครับแจ้งเกิดได้ไม่ได้น่าติดตามนะครับรางวัลยังคงเหมือนเดิมนะครับจากแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องต้องแอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบรางวัลเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทครับขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรับผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมานอกจากนั้นนะครับยังเติมเต็มอีกจากมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์ครับส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยเช่นเดียวกันนะครับเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางศอกกลับมอบเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทนี่แหละครับรางวัลไม่ต้องห่วงเลยเยอะทีเดียวและหลักๆของเราก็คือแอนตาซินนะยาวนานจะเตะแอนคอของเราศอกกับจระเข้ฟาดหางในห้างวินัยนะครับวีระผู้ชมผู้ให้การสนับสนุนกันมาตลอดเลยทีเดียวนะแอนตาซินทำให้ได้ทำให้ได้จากการคอของเราศอกกับจระเข้ฟาดหางคู่แรกวันนี้นะครับฝ่ายแดงขุนศึกน้ำเงินศรีนรงค์แฟนหมัดมวยนี่ไม่ต้องห่วงเลยมาที่อตก.นนทบุรีนี่แล้วโอ้สบายใจแอร์เย็นฉ่ำสนามโอโถงกว้างขวางเอาลายของสร้างอาจจะแตกต่างนะครับทางด้านมุมแดงก็คือคนขุนศึกนายกวิทย์ทุ่งส่งนะครับกลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจเอาไว้แล้วครับในไฟที่ผ่านมาแพ้คะแนนพระเดชศึกลูกสวนครับ7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในขณะที่ทางด้านของศรีณรงค์ออกกำปนาตครับไฟล่าสุดของเขานี่แพ้คะแนนแมกนัมผู้กองเป่าเลยครับนู่นแหละครับ22พฤศจิกายน2563ครับที่จังหวัดชลบุรีครับนี่คือข้อมูลนะครับที่นำมาให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบเอาละครับถึงตัววงในใหญ่ค่ายดังด้วยกันทั้งคู่เข้าขวามาแล้วครับเปิดฉากมายกแรกนี่ต้องบอกว่าเกาะในกันเลยครับกรรมการเรียกออกมานะครับสับมือชกต่อครับขุนศึกขยับศรีณรงค์ก็ไม่ถอยครับนี่เอาชื่ออำเภอนะครับมาตั้งเป็นชื่อนักมวยเลยนะครับภาคภูมิใจกับถิ่นเกิดครับศรีณรงค์ กกัมปนาตจากอำเภอศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์ครับขวาเจอขวาครับแข้งขวาครับศรีณรงค์ขยับมาเตะขวาคืนครับแล้วก็ถีบซ้ายครับเสียงระฆังมาครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์และก็บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับแม่รวมหมัดแล้วนะครับทางด้านของศรีณรงค์ครับนั่นแหละครับเปิดหัวความมันวันนี้ครับศอกซ้ายมาครับทางด้านของศรีณรงค์สิงห์อีสานครับประการใต้ครับยกที่ผ่านมาเราได้เห็นวงในตั้งแต่ยกที่1นะครับนี่เป็นยกที่2ครับเปิดฉากมานาทีแรกครับหมัดมาก่อนเลยครับอ้าวน็อกไม่น็อกน็อกไม่น็อกรางวัลเยอะเลยทีเดียวนะครับเตะกันคอคอลโซกับจระเข้ฟาดหางรับจากตาซินทันทีเลยนะครับแล้วก็จะซื้อรถโตโยต้าต้องนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์026626555จากเคมอเตอร์ครับเอาล่ะครับขยับไปครับถีบซ้ายเอาไว้ครับศรีณรงค์ครับไปรวมหมัดชุดใหญ่แล้วก็มาผ่อนเกมหน่อยครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับขยับขยับแต่ยังไม่ยอมออกนะครับถีบซ้ายครับศรีณรงค์แข้งขวาไปครับแม่หายไปนานๆแบบนี้ครับต้องยืดหยุ่นให้ดีเลยครับเรียวแรงพละกำลังครับคงเส้นคงวาหรือเปล่าน่าสนใจครับนะครับเร่งแล้วผ่อนแล้วเร่งครับมีการลองด้วยครับทางด้านของศรีณรงค์ครับแข้งขวาหมัดขวาวงในนะครับตั้งแขนดันเข้าเชือกครับแล้วครับขุนศึกไล่แขนครับศอกขวามาเชื่อว่าท่านผู้ชมจะได้ดูของดีอย่างแน่นอนครับแล้วครับวงในครั้งนึงในช่วงนาทีที่2ของยกที่2ครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดธานินทร์ภูมิผิวครับแยกออกมาครับออกมาผ่อนอีกแล้วครับทางด้านของศรีณรงค์มาลุ้นกันแหมคู่แรกวันนี้สะใจแล้ว
ศึกแดงนะครับน้ำมันศรีนรงค์นกไม่นกมันไม่นี่เลยครับเอ้าสายไปเอ้าศรีนรงค์เอาคุณศึกไปคู่แรกวันนี้นี่ต่อยกันกรรมการแกะแยกก่อนกรรมการแยกมาครับแหมหายใจทางปากแล้วนะครับศรีนรงค์ครับเป็นลูกเล่นหรือว่าเหนื่อยจริงครับแต่ที่แน่ๆพยายามออกอาวุธตลอดนะครับศรีนรงค์ครับเดาใจแกไม่ถูกครับเมื่อสักครู่นี้แกก็มีหลอกคู่ต่อสู้ด้วยครับขยับเข้าไปครับขวาครับศรีนรงค์ครับครับต้องเดาใจทางด้านของศรีนรงค์นะครับมีเร่งมีผ่อนครับมีผ่อนมีเร่งครับเอาละครับในขณะที่ทางด้านของขุนศึกยังไม่เร่งนะครับนะครับแข้งขวาหมัดขวาเอาเร่งมาอีกแล้วครับเร่งอีกแล้วครับเร่งอีกชุดนึงแล้วหมัดขวาใส่เข้าไปขุนศึกคืนด้วยแข้งขวาครับโอ้โหต้องบอกว่ามีหลายเวอร์ชันเหลือเกินครับโอ้โหต่อยกันนี่ปลายยกปลายยกปลายยกเอาล่างไปล่างไปปลายยกเอาหมดยกก่อนขวาไป2ดอกหมัดไปด้วยแม่แต่ว่าขุนศึกก็พยายามโต้พยายามโต้นะครับนะครับอยู่ที่วงในนะครับเข่าขวาเหน็บเข้าไปครับทางด้านของศรีนรงค์นะครับขุนศึกไล่แขนสอดแขนได้ครับเข่าขวาเสียบเข้าไปครับแม่อย่างที่เรียนไปครับศรีนรงค์ครับแกเร่งเป็นพักๆเร่งเป็นชุดๆเลยครับในขณะที่ทางด้านขุนศึกครับก็ต้องบอกว่ายังไม่เร่งนะครับยังไม่ปล่อยของยังไม่ปล่อยทีเด็ดออกมาครับนะครับแข้งขวาโต้คืนไปครับหมัดขวามาครับโอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจน่าติดตามจริงๆครับคู่เปิดหัววันนี้ครับเดาใจลำบากนะครับเอาละครับก่อนชมกันนะครับขอบคุณเพิ่มเติมกับผู้สนับสนุนครับเชล่าบอร์ดโปรดเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีและก็สมโอทีดีเพราะมีสิงวิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทวันนี้ทั้งสิงลีน่านะครับดูคุณทรงวิศักดาพงศานุรักษ์นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจและสุดๆเอ้าคู่แรกวันนี้ซัดกันเต็มๆเลยทีเดียวลุ้นลุ้นลุ้นไปลุ้นไปลุ้นไปยังอยู่ที่วงในครับเอาละครับใช้แขนซ้ายสอดขึ้นไปครับศรีนรงค์พยายามที่จะขวางหน้าแต่ว่าเนี่ยครับตีไม่ได้กรรมการแยกครับดึงออกมากลางเวทีครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดทานอินภูผิวนะครับเอาหมัดขวาใส่เข้าไปทางด้านขุนศึกครับเอาละครับถึงอาวุธแล้วครับเดินแล้วนะครับขุนศึกครับแหมก็โต้ดีครับศรีนรงค์ครับเตะซ้ายครับศรีนรงค์ครับโอ้โหอะไรรับไปหลายแข้งครับโดนซ้ายอีกแล้วครับโอ้มาใช้มาเป็นมวยซ้ายแล้วครับศรีนรงค์ครับเรียกว่าแก้กันช็อตต่อช็อตครับเตะไม่โดนครับโดนหมัดขวาครับเอาแลกหมัดกันครับแม่นกว่าครับศรีนรงค์ตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาอ้าวลุ้นต่อรู้สึกขยับไปเรื่อยอ้าวซ้ายไปหมัดไปโอ้โหฟันมาคู่แรกวันนี้สะใจแล้วนะครับเอ้าลุ้นลากมาลากมาเอ้ากรรมการแกแยกก่อนน่าสนใจจริงๆครับแต่ละนาทีนะครับของเกมการแข่งขันของคู่นี้ครับแข่งซ้ายมาอีกแล้วครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาแล้วครับต้องบอกว่าขุนศึกจับทางแกยากครับเดินเข้าไปครับขุนศึกมัดขวาปล่อยมัดขวานำครับเพื่อที่จะร่ำในและวงในแกสู้ด้วยครับทางด้านของศรีนรงค์นะครับต่อยนี่บอกต้องบอกว่าทรงแบบกล้าๆกลัวๆแต่ว่าแกโต้ทุกช็อตนะครับนั่นแหละครับน่าคิดเหลือเกินครับออกแข้งขวาครับขุนศึกถีบโดนหมัดขวาของศรีนรงค์ครับถีบเอาไว้ครับแข้งซ้ายหน้าครับแม่ซ้ายหน้าทำงานดีครับมาโดนหมัด1 2 3เอ้าโดนหมัด1 2 3ครับพยายามกัดฟันบวกครับศรีนรงค์เอ้าแม่โอ้โหคู่แรกวันนี้ให้ใจรถต้นคอกันตลอดเลยทีเดียวนะครับเอ้ากรรมการธนินแกแยกก่อนมาครั้งเวทีครับแม่โดนชุดใหญ่ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาโดนหมัดอีกแล้วครับต่อยท้องต่อยหน้าครับขุนศึกเนี่ยก็ต้องบอกว่าพยายามเลือกแล้วครับขยับเข้าไปครับไม่กล้าที่จะพรีพร้าเหมือนกันครับอ้าวหมัดขวายังไงครับทางด้านของศรีนรงค์โอ้โหหายใจทางปากแล้วครับแหมคือแกเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ยกแรกนะครับแต่ว่าก็โต้ทุกลูกนี่ครับโอ้โดนหมัดหน้าหงายครับขณะที่ตัวเองเตะซ้ายครับออกซ้ายครับศรีนรงค์ออกซ้ายหน้าครับแม่แข้งซ้ายจะมาเป็นทำงานดีครับแต่ว่าโดนหมัดขวาครับโอ้โหหน้าหงายเงือบอีกแล้วโอ้โหคู่แรกวันนี้สะใจเลยอ่ะเอาหมัดกระแข้งหมัดกระแข้งปลายยกปลายยกเอาหมัดไปหมัดมาในไปฟันมาฟันมาแต่เข็มละ500แต่สิ้นหมดยกศรีนรงค์นะครับโอ้โหคู่แรกวันนี้เอียงไปเอียงมาเจียนไปเจียนอยู่นี่หมัดไปต่อยไปต่อยไปนะครับพยายามจะเน้นแล้วครับทางด้านของขุนศึกครับ
แต่ว่าศรีนรงค์ครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือหัวใจแกต้องบอกว่าสอบผ่านแล้วนะครับสู้ยิบตาเหมือนกันนะครับเห็นแต่ว่าเนี่ยครับอาการมวยทรงมวยนะครับทางด้านของศรีนรงค์ครับสู้ดีเหลือเกินครับแข้งซ้ายครับนั่นคือผลงานของทั้งคู่ครับในยกที่ผ่านมาครับเนี่ยครับโอ้ยโดนหมัดนี้เข้าไปครับหงายเงือบเลยครับเอาละครับตามต่อครับยกที่4คู่เปิดหัวความมันวันนี้ครับขุนศึกกับศรีนรงค์118กับ119ครับต่อ1ปอนด์นะครับแดงต่อให้ครับเดินนะครับแม่คราวนี้ควบในแหละครับศรีนรงค์ครับเนี่ยครับทำท่าหอบหายใจทางปากก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ยกแรกครับแต่ว่าอาวุธก็โต้ได้ตลอดครับเอาละครับจะกดดันขุนศึกคืนบ้างครับศรีนรงค์ครับกรรมการทานินแยกมาวันนี้ทั้งสมโอทีนะครับแล้วก็ซื้อ11ตัวด้วยไอ้เฮิร์บด้วยแต่เข็มละ500บาทนะครับแอนตาซินใน5วินาทีต้องขอบคุณด้วยเลยเมื่อกี้เอ้าอ่ะนั่นแหละครับต้องสู้เลยครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะครับและในช่วงพักยกที่ผ่านมาครับเพชรมุกดาครับเบสเชียงใหม่ออยประเด็นเด็ดครับเข้าไปอัดฉีดแล้วนะครับอัดฉีดนี่ก้อนเบอร์เรอร์เลยครับเอาละครับเข่าซ้ายเสียบเข้าไปทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับเข่าซ้ายมาเอาละครับโอ้โหอัดฉีดมาแกสู้ตายนะครับโอ้แล้วสู้ดีเหลือเกินครับเอาละครับเริ่มตีได้นะครับศรีนรงค์ครับเนี่ยครับขอให้สู้ซะอย่างครับออกซ้ายหน้าครับขุนศึกเจอเข่าซ้ายคืนเข่าซ้ายขวาคืนซ้ายมาครับงัดศอกหมัดขวาครับเอาแลกหมัดครับทางด้านของศรีนรงค์โอ้ตายเป็นตายจริงๆครับสถานการณ์ของแกครับสู้ยิบตาครับโอ้โหคู่แรกวันนี้สารชัยเอาพลาดไม่ได้นะครับโบกให้เข้าเอาศึกเข้ามาแล้วเอาศรีนรงค์เตะไปเอาเตะไปโอ้โหเนี่ยครับได้ใจนะครับเปลี่ยนเป็นขวาอีกแล้วครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาครับโอ้โหขุนศึกไม่รู้ว่าจะบังข้างไหนครับเอาละครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปสุดๆไปเลยครับโอ้ตำราแกหลายเล่มมากนะครับศรีนรงค์ครับเดินต่อนะครับออกซ้ายหน้าครับขุนศึกแข้งขวาครับอ้าวออกซ้ายหน้าโดนหมัดขวาครับสายหน้าทำงานดีนะครับต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับโอ้โดนจะงอยคางครับเอาตีเข่าขึ้นมาครับตั้งแขนแทงซ้ายครับแทงซ้ายครับปลายยกเอาโดนซ้ายครับแม่มีอาการสะดุ้งให้เห็นอ้าวนี่เลยครับประกบยังไงนี่เลยครับขุนศึกแดงน้ำเงินศรีนรงค์อ้าวเตะหมัดไปก่อนอ้าวขุนศึกแดงเอ้าเตะไปเอ้าเตะมาต่อยลำตัวอย่ายุบนะเอาซ้ายเอาหลุดไปหมัดมาแลกกันฟันไปต่อยไปนั่นแหละครับโดนแล้วครับโดนชุดใหญ่แล้วครับนาทีสุดท้ายครับสองยกนี้ครับต่อยท้องต่อยหน้าเน้นแล้วครับขยี้แล้วครับเอาละครับยังไงครับกรรมการยังไม่นับครับขยี้ต่อหมัดขวาใส่เข้าไปหมัดขวาใส่เข้าไปครับไม่ไหวครับสุดท้ายตัดสินใจเลยครับยุติการชกเลยครับโอ้โห2นาทีแรกต้องบอกว่าแกเร่งเต็มเกเลยครับทางด้านของศรีนรงค์ครับเหยียบคันเร่งมิดเลยครับมิดแล้วหมดครับทางด้านของขุนศึกสอยเอาคืนบ้างครับแล้วก็ชนะเทเลเกอร์น็อกเอาท์ได้ในยกที่4ครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ชมนะครับก่อนชมภาพช้ารับรางวัลกันก่อนนะครับจากบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามเดี๋ยวดูครับชุดสุดท้ายที่ขุนศึกนายกวิทุ่งสงครับประเคนให้กับศรีนรงค์ กกปนาทครับนั่นแหละครับก่อนที่จะปิดเกมนะครับดูกันอีกครั้งครับจัดสวยๆนะครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับต้องบอกว่า2นาทีแรกเลยครับของยกนี้ครับทางด้านศรีนรงค์ครับออกมาเร่งเต็มเกเลยนะครับเร่งให้กับแฟนๆนะครับให้กับท่านผู้ชมครับแล้วทำได้ดีด้วยครับแล้วหลังจากนั้นดูนะครับขุนศึกครับใส่เลยครับเข่าขวายัดใส่เข้าไปพยายามกดลงมาครับแต่ว่าเนี่ยครับแกไม่ยอมทิ้งตัวนะครับหัวใจสุดยอดมากทางด้านของศรีนรงค์ครับเพียงเลยนะครับโดนชุดใหญ่เลยอ่ะใส่สูตรนั่งโตโยต้าเคมอเตอร์ไปเลยด้วยนะเอ้ากรรมการธานินโบกมือเลยเรียบร้อยนะครับชนะที่นี่กันน้องเอาในยกที่4นะครับขุนศึกติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด